ครื่องคิดเลขหาคำตอบโจทย์ข้อนี้หน่อยสิเขาว่ามันได้คำตอบหลายแบบเขานี่ใครเหรอเขากล้องเราว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ผิดที่เครื่องคิดเลขหรอกนะขึ้นอยู่กับว่าเครื่องคิดเลขที่ใช้นั้นมีวิธีการทำงานแบบไหนเช่นตามลำดับการกดหรือตามหลักการดำเนินการว่าแต่เรามีเรื่องหนึ่งสงสัยมาตั้งนานแล้วว่าปัจจุบันเราก็มีเครื่องคิดเลขหรือบางคนก็ใช้โทรศัพท์คิดเลขก็ได้ทำไมเราต้องมานั่งเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันด้วยล่ะจะบวกจะลบกดเครื่องคิดเลขแป๊บเดียวคำตอบก็ออกมาแล้วนั่นก็ใช่นะแต่คำถามที่ว่าเราจะคำนวณอะไรกับคำนวณแล้วได้เท่าไหร่นั้นไม่เหมือนกันถ้าเราไม่เรียนวิชาคณิตศาสตร์เราจะไปรู้ได้ยังไงล่ะว่าเราจะกดอะไรไปให้เครื่องคิดเลขคำนวณและที่สำคัญความรู้จากวิชาคณิตศาสตร์นี่แหละจะนำไปสู่การคิดประดิษฐ์สิ่งต่างๆมากมายรวมทั้งการคิดค้นเครื่องคิดเลขที่ก็กล้องพูดถึงด้วยอ๋อว่าแต่ใครกันนะที่เป็นคนคิดค้นเครื่องคิดเลขขึ้นมาเป็นคนแรกถ้าจะพูดถึงคนที่ประดิษฐ์เครื่องคิดเลขเครื่องแรกก็ต้องนึกถึงเบลปาสคาลนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสนะเบลปาสคาลเกิดเมื่อวันที่19มิถุนายนคริสต์ศักราช1623ณเมืองแกลมมงประเทศฝรั่งเศสปาสคาลเกิดในครอบครัวผู้พิพากษาซึ่งมีฐานะร่ำรวยว่ากันว่าปาสคาลเป็นเด็กอัจฉริยะมีความสามารถทางคณิตศาสตร์อย่างล้นเหลือซึ่งเขาก็แสดงออกมาให้ทุกคนเห็นตั้งแต่วัยเด็กเมื่อปาสคาลอายุได้เพียง12ปีเขาก็สามารถค้นพบและพิสูจน์เกี่ยวกับสมบัติบางประการของรูปเรขาคณิตได้ด้วยตนเองทำให้พ่อของเขาเห็นพรสวรรค์จึงให้การสนับสนุนโดยหาหนังสือ The Elements ของยูคลิดให้เขาได้ศึกษาเพิ่มเติมจนกระทั่งอายุได้14ปีเขาก็สามารถเข้าไปร่วมอภิปรายกับนักคณิตศาสตร์ชั้นนำของฝรั่งเศสพออายุ16ปีก็มีผลงานเขียนทางวิชาการเกี่ยวกับภาพตัดกรวยและเรขาคณิตขั้นสูงด้วยความอัจฉริยะทำให้ปาสคาลมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้านและมีผลงานมากมายในหลายสาขาเขาเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์นักปราชญ์นักเทววิทยาและนักประดิษฐ์รวมถึงเป็นนักคณิตศาสตร์ที่มีผลงานอันเป็นที่รู้จักในชื่อของเขามากมายเช่นทฤษฎีบทปาสคาลซึ่งเป็นทฤษฎีบททางเรขาคณิตที่อาจกล่าวได้อย่างง่ายๆว่าเมื่อกำหนดรูปหกเหลี่ยมใดๆที่แนบในวงกลมมาให้หากต่อด้านสองด้านของรูปหกเหลี่ยมนั้นออกไปจนเกิดจุดตัดจะได้ว่ามีจุดตัด3จุดซึ่งอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันเสมอแล้วเรียกเส้นตรงนั้นว่าเส้นปาสคาลนอกจากนี้หากเปลี่ยนวงกลมเป็นวงรีหรือพาราโบลาข้อค้นพบของปาสคาลก็ยังคงเป็นจริงอย่างน่าอัศจรรย์แต่ข้อค้นพบของปาสคาลที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางที่สุดก็คือรูปสามเหลี่ยมปาสคาลถึงแม้ว่าปาสคาลจะไม่ใช่คนแรกที่ค้นพบแต่เขาก็ได้ศึกษาความสัมพันธ์ที่ได้จากเรื่องนี้และนำไปใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่ยอมรับและให้ชื่อรูปสามเหลี่ยมนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านประโยชน์หนึ่งคือตัวเลขในรูปสามเหลี่ยมนี้แสดงสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการกระจาย a บวก b ทั้งหมดยกกำลัง nจากรูปสามเหลี่ยมปาสคาลจะสังเกตเห็นความสัมพันธ์ได้ว่านอกจากสัมประสิทธิ์ที่เป็น1แล้วสัมประสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นมาของบรรทัดที่พิจารณาคือผลบวกของสัมประสิทธิ์คู่1ที่อยู่ใกล้กับสัมประสิทธิ์นั้นในบรรทัดก่อนหน้าและแนวคิดนี้ยังคงเป็นจริงสำหรับการกระจายที่มีเลขชี้กำลังมากขึ้นซึ่งปาสคาลได้นำข้อค้นพบนี้ไปใช้ในการคำนวณเพื่อหาจำนวนวิธีการจัดกลุ่มซึ่งต่อมาข้อค้นพบนี้ได้นำไปใช้เป็นพื้นฐานของทฤษฎีความน่าจะเป็นนอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่ค้นพบได้จากรูปสามเหลี่ยมปาสคาลเช่นผลรวมของจำนวนทุกจำนวนในแต่ละแถวจะเท่ากับ2เท่าของผลรวมของจำนวนทุกจำนวนในแถวก่อนหน้าที่อยู่ติดกันกล่าวคือผลรวมของจำนวนทุกจำนวนในแถวที่ n จะเท่ากับ2ยกกำลังด้วย n ลบ1ผลรวมของจำนวนที่เรียงต่อกันในแนวทแยงจะเท่ากับจำนวนในแถวถัดไปที่อยู่ติดกันซึ่งไม่อยู่ในแนวทแยงนั้นผลรวมของจำนวนทุกจำนวนในแต่ละแนวทแยงจะเป็นจำนวนในลำดับฟิโบนัชชีอีกหนึ่งผลงานวิเศษของปาสคาลที่นับได้ว่าเป็นการเปิดสู่แขนงสาขาใหม่ของคณิตศาสตร์ก็คือครั้งหนึ่งนักพนันนามว่าเชวาลีเยเดเมเรซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของปาสคาลได้มาปรึกษาปาสคาลว่าเมื่อทอดลูกเต๋าต่างสีกัน2ลูกจำนวน24ครั้งแล้วฉันทายว่าจะต้องมี1ครั้งแน่ๆที่ขึ้นแต้ม6ทั้ง2ลูกทำไมฉันจึงมักเป็นฝ่ายพ่ายแพ้พนันมากกว่าเป็นฝ่ายชนะพนันเมื่อได้ฟังดังนั้นปาสคาลก็เกิดความสนใจเป็นอย่างมาก
เขาครุ่นคิดจดจ่ออยู่กับปัญหาและเขียนไปปรึกษามิตรรุ่นพี่นามว่าแฟมาซึ่งทั้งสองคนได้แลกเปลี่ยนความคิดกันไปมาผ่านทางจดหมายจนในที่สุดก็สามารถอธิบายคำตอบเกี่ยวกับปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ในเชิงคณิตศาสตร์โดยองค์ความรู้ที่ทั้งสองได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นนี้ได้กลายมาเป็นต้นกำเนิดของวิชาที่เรียกว่าทฤษฎีความน่าจะเป็นผลงานสร้างชื่ออีกชิ้นหนึ่งของปาสกาลก็คือการประดิษฐ์เครื่องช่วยคำนวณแบบปาสกาลเพื่อช่วยงานบิดาในการตรวจสอบบัญชีของรัฐเครื่องช่วยคำนวณนี้นับเป็นต้นกำเนิดของเครื่องคิดเลขและเครื่องช่วยคำนวณในยุคต่อๆมาส่วนผลงานที่สำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์นั้นในราวคริสต์ศักราช1647ปาสกาลได้นำเสนอข้อค้นพบเกี่ยวกับความดันของของไหลซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อว่ากฎของปาสกาลที่สำคัญกฎนี้ได้นำไปสู่การประดิษฐ์เครื่องอัดไฮดรอลิกซึ่งเป็นเครื่องทุ่นแรงที่สำคัญในวงการอุตสาหกรรมผลงานเกี่ยวกับเรื่องความดันนี้เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ในเวลาต่อมาคำว่าปาสกาลถูกใช้เป็นชื่อหน่วยวัดความดันในระบบ SI เพื่อเป็นเกียรติแก่นักคณิตศาสตร์ผู้นี้แม้ว่าปาสกาลจะเกิดมาพร้อมพรสวรรค์อันวิเศษด้านสติปัญญาหากแต่สิ่งที่เขาบกพร่องก็คือด้านสุขภาพด้วยร่างกายที่ไม่สู้จะสมบูรณ์นักทำให้ปาสกาลต้องเจ็บป่วยบ่อยครั้งและได้รับความทุกข์ทรมานจากร่างกายที่เสื่อมทรุดลงทุกวันเหตุนี้เองเมื่อเขามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจึงหันไปอุทิศตนให้กับศาสนาแต่ยังคงไม่ละทิ้งความสนใจทางคณิตศาสตร์ด้วยโรคที่รุมเร้าประกอบกับการไม่สนใจรักษาตัวเองอย่างเต็มที่นักปาสกาลจึงจบตำนานลงด้วยวัยเพียง39ปีในวันที่19สิงหาคมคริสต์ศักราช1662ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนั่นเองแหมคนเก่งๆแบบปาสกาลไม่น่าอายุสั้นเลยเนาะถ้าเขาอยู่ได้อีกสัก10หรือ20ปีไม่แน่นะโลกของเราอาจจะมีความรู้ใหม่ๆหรือมีสิ่งประดิษฐ์เจ๋งๆออกมาอีกเพียบเลยล่ะก็เป็นไปได้นะฉะนั้นนอกจากจะเรียนเก่งแล้วก็ต้องรู้จักดูแลร่างกายให้แข็งแรงด้วยอย่างนั้นเดี๋ยวเราทำการบ้านเสร็จแล้วเราไปเตะบอลกันนะได้สิคิดว่าจะไม่ชวนซะแล้วแต่เราต้องทำการบ้านให้เสร็จก่อนนะได้เลย